สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอใหม่นะฮะที่ท่านผู้ชมได้ร่วมกันสนับสนุนขึ้นมาก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เริ่มดำเนินการนะฮะในวันแรกนะฮะก็ถือว่าเป็นต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะฮะที่ร่วมกันนะทำตรงนี้ขึ้นมาก็มีทั้งหมดอยู่ 4-5 มุมนะฮะกำลังมุมแรกกำลังเพิ่งเสร็จกำลังดำเนินการอยู่คาดว่าคงใช้เวลาอีก4-5 วันก็น่าจะได้ครบทุกมุมเดี๋ยวค่อยๆทยอยถ่ายกันนะฮะก็จะเป็นส่วนแรกนะส่วนในห้องนะส่วนข้างนอกเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับมาเริ่มประเด็นที่น่าสนใจเรื่องของธรรมกายนะครับกับการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องถือว่าเป็นปฏิบัติการสำหรับผมเนี่ยรอบนี้เจ้าที่ของรัฐติดกับติดกับดักเลยล่ะไม่ใช่ติดกับดักธรรมดานะครับในภาพเหตุการณ์ที่น่าสนใจเนี่ยคือมีทางกลุ่มพระของวัดธรรมกายเนี่ยนะบุกออกมานะฮะมาเผชิญหน้ากับทางเจ้าที่จนดันกันไปดันกันมาจนเกิดการปะทะแล้วก็มีสื่อมวลชนอยู่ระหว่างการถ่ายทอดสดนะฮะก็เจตนาให้เกิดเห็นภาพและมีการภาพการปะทะเกิดขึ้นนะดันกันไปดันกันมาแล้วก็จู่ๆก็มีผู้หญิงเป็นลมนะฮะพอมีผู้หญิงเป็นลมจู่ก็ดันกันล้มนะแข้งขาเจ็บอะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยเป็นข่าวไปทั่วโลกนะดูผิวเผินนะฮะมันก็แค่การดันกันไปดันกันมาปะทะกันนะไปดูภาพเหตุการณ์เดี๋ยวผมจะมาเล่าในเชิงกลยุทธ์ให้ท่านผู้ชมฟังว่ากลยุทธ์หลักมันมีอะไรทำอะไรบ้างนะฮะทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้หลักนี้มันจะส่งผลอะไรในทางการเมืองครับติดอยู่ในวงล้อมนะครับก็เข้าไปทำข่าวด้วยเหมือนกันเป็นยังไงบ้างโหเขาก็ปกติพี่ด้านใกล้ด้านใกล้ด้านใกล้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็อยากเชิญดันเข้าไปอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันท่านผู้ชมคงได้เห็นเหตุการณ์แล้วนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยมีพระกลุ่มเดินมาปะทะกับทางเจ้าที่เรียกกระบวนเดินเข้ามาปะทะเจ้าที่ปะทะแล้วก็ในขณะที่จุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่สื่อมวลชนอยู่ฮะเขาเห็นว่าสื่อมวลชนอยู่มาเขาเดินมาปะทะเจ้าที่เลยนะครับและภาพนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับที่ผ่านมาในเชิงการทำประชาสัมพันธ์ของแต่ละฝ่ายเนี่ยทางฝ่ายเจ้าที่ของรัฐได้เปรียบแต่คราวนี้เขาเจตนาในการจะก่อเหตุอย่างนั้นขึ้นท่านผู้ชมทราบไหมฮะในเชิงกลยุทธ์คืออะไรท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะเป็นกลยุทธ์ง่ายๆไม่มีหรอกนะครับโดยในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็ให้กลุ่มธรรมกายแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับไปตามสื่อมวลชนต่างๆไป CNN ไป BBC อยู่ประเทศไหนก็ไปหาสื่อมวลชนที่นั่นถือป้ายชูให้เห็นว่าเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นแล้วไปร้องเรียนตามสื่อต่างๆจากนั้นทำยังไงต่อก็เกิดเหตุปะทะนี้ขึ้นทำไมต้องเกิดเหตุปะทะคือต้องการให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอเห็นสิ่งเหล่านี้เสร็จสื่อมวลชนต้องจับตามองเอาเหตุมูลเหตุเนี่ยในการปะทะครั้งนี้เป็นข่าวไปทั่วโลกพอเป็นข่าวไปทั่วโลกสิ่งที่ตามมาคืออะไรองค์การสิทธิมนุษยชนองค์กรสหประชาชาตินะฮะองค์กรนั้นฮิวแมนลงแมนไลท์อะไรต่างๆมันก็จะเข้ามาทำอะไรกดดันรัฐบาลใช่ไหมฮะก็ดีเขาฉลาดนะไม่ใช่ธรรมดาแล้วในระหว่างนี้เขาทำอะไรก็บิดเบือนข้อมูลปล่อยข่าวว่าจะมีการยกเลิก30บาทรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็ปล่อยข่าวในเรื่องของว่ามีการ
ร่วมกับมุสลิมนะโดยมีพระพุทธอิสระเป็นประธานในการสั่งการเจ้าที่ในการบุกเข้าจับกุมมีการปล่อยข่าวว่าเจ้าที่ทำร้ายจะมีการตัดน้ำตัดไฟนี่คือกลยุทธ์ของเขานะกลยุทธ์ของเขาถูกไหมถูกแต่สามารถเอาชนะได้ไหมไม่ได้เป้าหมายหลักในเชิงกลยุทธ์นี้เขาต้องการอะไรก็มีผู้ชายคนหนึ่งออกมาส่งสัญญาณผมทำคลิปไปแล้วนะส่งสัญญาณให้เห็นนะส่งสัญญาณให้เห็นว่ายังไงเห็นว่าเห็นตัวเขาเนี่ยว่าอยู่พม่าเนี่ยเป็นสัญญาณทางการเมืองคนไม่รู้ตัวไปนี่มาโพสต์ลงโพสต์รูปทำไมก็คือเป็นสัญญาณทางการเมืองเป็นสัญญาณทางการเมืองให้สู้นะครับให้ลูกเขามาโพสต์บางคนก็บอกเอ้ยภาพเก่าภาพเก่าภาพใหม่ไม่รู้มันคือสัญญาณทางการเมืองนะสัญญาณทางการเมืองให้สู้แล้วจากนั้นก็เกิดการปะทะขึ้นผมทำคลิปไปก่อนหน้านั้นหนึ่งอันแล้วแล้วก็สุดท้ายก็เกิดการปะทะขึ้นมีกลุ่มแสดงออกมาสื่อต่างๆสื่อแสดงมาปลุกให้ประชาชนออกมาไปให้ประชาชนกลายเป็นเหยื่อแล้วออกมาร่วมแล้วก็ให้กลุ่มนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยปลุกกระดมคนในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปลุกกระดมคนพามาเข้ามาร่วมตัวที่วัดเหมือนการชุมนุมของกลุ่มแสดงยังก็เกะคือกลยุทธ์เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์พื้นฐานมากนะเป็นกลยุทธ์เดิมไม่ใช่กลยุทธ์เก่าหรือใหม่มันกลยุทธ์โบราณแล้วนะซึ่งทางเจ้าที่ก็อาจจะไม่ทราบนะเราก็เลยมีการปะทะเผชิญหน้าซึ่งเสียเปรียบนะในเชิงนี้เสียเปรียบแต่โชคดีนะไม่มีสื่อมวลชนเห็นภาพจับภาพขณะที่เขากำลังเดินมาแล้วปะทะเลยเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยส่งผลทำให้อะไรส่งผลทำให้สาธารณชนเขาเห็นแต่การปะทะภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการเกิดให้เกิดการปะทะในเชิงวิทยาการเมืองพอเกิดการปะทะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดการก่อตัวทางการเมืองหรือว่าเขาพยายามไม่เห็นว่าเจ้าที่ทำร้ายพระพอทำไล่พระเสร็จสิ่งที่ตามมาคืออะไรประชาชนชาวพุทธอยู่ไม่ได้ต้องลุกฮือขึ้นมาลุกฮือขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองเห็นไหมฮะนี่คือกลยุทธ์ของเขาเป็นชั้นขึ้นมานะครับวิธีที่ดีที่สุดนะจะแก้ไขปัญหากรณีนี้นะต้องยึดหลักคือหลักที่ใช้ดำเนินการอยู่เนี่ยที่เอากำลังเข้าไปบุกต้องบุกให้ได้ต้องค้นทุกซอกทุกมุมต้องให้เจอเนี่ยแก้ปัญหาได้ไหมผมเรียนว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้นะแล้วผมก็เรียนมาได้แล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ได้การจะบุคคลมันยังไม่ถึงเวลาต้องใจเย็นการทำกับมวลชนต้องใจเย็นบทเรียนในปี2552บทเรียนในปี2553เมษาจาจนและพฤษภาทะเลเพิงคงเป็นบทเรียนที่ดีเพราะอะไรปี52จบง่ายๆเพราะใช้ปัญญาปี53เพราะอะไรเพราะขาดความชำนาญ นะใช้เวลาถึง3เดือนถึงจะแก้ปัญหาได้นะในช่วงของรัฐบาลอภิสิทธิ์เหมือนกันนั่นแหละแต่ปรากฏว่าได้ทำเองในปี2553ไม่รู้ว่ามันไม่ง่ายจริงๆนะมันมีหลักของมันในการทำต้องใจเย็นฮะต้องใจเย็นมากอย่าไปใจร้อนนะครับการแก้ปัญหาล่ะจะแก้ปัญหายังไงรัฐบาลจะแก้ยังปัญหายังไงในเชิงยุทธทางการเมืองได้บ้าง1ผมย้ำยึดหลักปราชิกอย่าหนีไปไหนเรื่องยึดหลักปราชิกพอท่านยึดหลักปราชิกเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะชาวพุทธจะนับถือ2อย่างคือ1จีวร2ความดีถ้าไม่มีทั้งจีวรและความดีตอนนี้ความดีมันไม่ถ้าไม่มีแล้วถ้าจีวรไม่มีอีกจบแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขตวัดเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของใครการประกาศเป็นวัดใบอนุญาตวัดอ่ะมันเหมาะเป็นวัดไหมนะเหมาะเป็นวัดไหมก็ต้องไปถามสำนักพุทธไปถามกระทรวงศึกษาธิการว่าเหมาะไหมที่จุดนั้นอ่ะที่ก่อเหตุเนี่ยกลับกลายเป็นแหล่งชุมนุมมันไม่ใช่วัดแล้วควรจะดำเนินการยังไงเมื่อมันไม่ใช่วัดอันนี้ต้องพิจารณาเป็นประการที่2นะครับแต่หัวใจสำคัญเขากำลังฝ่ายตรงข้ามกำลังเผชิญกับอะไรหัวใจสำคัญมากเขากำลังเผชิญกับการถูกยึดทรัพย์เพราะคำสั่งการยึดทรัพย์เกิดขึ้นแล้วพอยึดทรัพย์เกิดขึ้นแล้วเจ้าที่ใจร้อนใช้กำลังบุกเข้าไปเขาก็ถือโอกาสเนี้ยซ่องสุมกำลังพลบุกในการต่อต้านเพื่อล้มรัฐบาลทหารก็แค่นั้นเองเขาก็หวังว่าเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาแล้วสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะการยึดทรัพย์ก็จะไม่เกิดขึ้นไงเขาทำถูกไหมของเขาก็ถูกของเขานะก็ถูกของเขานะแต่ฝ่ายเจ้าหนี้เขารู้ทันหรือเปล่ายิ่งไปใช้กำลังบุกเข้าไปเท่าไหร่ยิ่งเสียเปรียบภาพลักษณ์ไม่ดีแก้ปัญหาไม่ได้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือเรื่องของเรื่องนี้เป็น1ใน4มาตรการที่ต้องดำเนินการแต่หลักที่ต้องน่าสนใจก็คือว่าทุกศึกทุกสงครามไม่ได้แพ้ชนะด้วยสรรพกำลังแต่ล้วนแล้วเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อ
ขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เพลงไหนที่ยาวพอจะพูดความดีที่พ่อเคยทำขอใช้ชีวิตที่เหลือจดและจำจะปีพอสอดีได้จะเกิดใหม่อีกสักพันครั้งก็คงไม่ได้โชคดีอย่างชาตินี้อีกแล้วขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีไม่มีเพลงไหนที่ดีพอจะซับน้ำตาที่ไหลในใจมีแต่คำที่พ่อเคยสอนเท่านั้นขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินขอเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์ว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีขอเดินตามรอยเท้าที่พ่อเดินตามตามทางที่พ่อได้นำจนวันสุดท้ายจะทำดีให้พ่อดูจากบนสวรรค์จะรักกันให้พ่อรู้เราสามัคคีเป็นแค่เพลงที่พ่อยังไม่ได้ฟังแต่จะปลุกและดังก้องในหัวใจว่าจะมีชีวิตและใช้ทุกวันเพื่อเป็นคนดีเป็นลูกที่ดี
จะมีชีวิตและใช้ทุกวัน